น่านปัญญานุกูลตั้งอยู่เลขที่103หมู่15ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาตั้งแต่ระดับการศึกษาประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทอยู่ประจำและไปกลับในปีการศึกษา2563มีนักเรียน318คนครูและบุคลากรทางการศึกษา121คนภายใต้การบริหารงานของนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนนางนงคลานดวงตารองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการและนางสาวชยาธนิดาบัวผันรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานอำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนอย่างสอดคล้องเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรและผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนหลากหลายในการรู้จักนักเรียนคัดกรองนักเรียนส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสมส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัยจากขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5ขั้นตอนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้เพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีก1ขั้นตอนโดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 1. การค้นหาคนพิการในวัยเรียนภายใต้แนวคิดที่ว่าสร้างโอกาสทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมโดยโรงเรียนได้สำรวจข้อมูลของเด็กพิการในวัยเรียนของจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาซึ่งข้อมูลในขั้นตอนนี้โรงเรียนได้มาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยโรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานทีมนำทีมทำทีมประสานและกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ8สายจำแนกตามจังหวัดอำเภอตำบลโดยมีผู้ว่าทำหน้าที่รับผิดชอบระดับจังหวัดรองผู้ว่ารับผิดชอบประสานงานในแต่ละอำเภอที่ได้รับมอบหมายนายอำเภอเป็นหัวหน้าประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบในขอบเขตระดับอำเภอและปลัดอำเภอรับผิดชอบในระดับตำบลที่ตนรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่นั้นๆเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับนักเรียนเชิงรุกออกพื้นที่ค้นหาตามบ้านการเยี่ยมบ้านแนะแนวสร้างและประสานเครือข่ายเพื่อนำคนพิการในวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา 2. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อได้คนพิการในวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนครูประจำชั้นจะปักหมุดที่อยู่ของนักเรียนรายบุคคลใน Google Map จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแบบออนไลน์ในระบบเซตและโปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนจัดทำแผนผังข้อมูลส่วนบุคคล History Map กรอบการศึกษาระบบสภาพแวดล้อมของผู้เรียนรายบุคคลทฤษฎีนิเวศวิทยาระเบียนสะสมซึ่งข้อมูลนักเรียนได้จากการสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 3. การคัดกรองนักเรียนครูประจำชั้นใช้แบบประเมินและคัดกรองความสามารถพื้นฐาน6ทักษะตามหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือทางการเรียนรู้และการคัดกรองตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมิน SDQ
ึงจำแนกนักเรียนออกเป็น3กลุ่มดังนี้1กลุ่มปกติ2กลุ่มเสี่ยง3กลุ่มมีปัญหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป4การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกันนักเรียนกลุ่มปกติจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหานั้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่นักเรียนโดยโรงเรียนมีการดำเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนดังนี้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล ITP และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP คู่มือมาตรฐานการดูแลนักเรียนประจำคู่มือมาตรฐานด้านโภชนาการการดูแลหอนอนโดยพ่อครูแม่ครูและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่พักอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคของใช้ในชีวิตประจำวันสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆที่จำเป็นดำเนินโครงการห้องเรียนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์4สจพสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพส3ดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสิ่งแวดล้อมดีโครงการสถานศึกษาปลอดภัยความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยปัญหาสังคมสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศกีฬาดนตรีศิลปะ 5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดังนี้คลินิกเติมรู้แก้ปัญหาด้านการเรียนการป้องกันปัญหาในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยกิจกรรมเราและนายแต้มฝันวันว่างการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนคลินิกเติมแรงแก้ไขปัญหาสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมการป้องกันปัญหาในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงวัยเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพเพื่อนเตือนเพื่อนการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมยิ้มใสๆใส่ใจสุขภาพสุขอนามัยดีชีวีปลอดภัยคลินิกเติมรายได้แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการป้องกันปัญหาในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยกิจกรรมตามรอยพ่อกระปุกออมสินทำได้ขายเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมทุนชีวิตใหม่หลังวัยเรียนสร้างงานสานอาชีพคลินิกเติมรักแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมการคุ้มครองนักเรียนยาเสพติดและเพศการป้องกันปัญหาในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยกิจกรรมปรับพฤติกรรมใหม่ใส่ใจสุขภาพจิตล้อมรั้วรักสิทธิ์รู้ทันกันไว้ห่างไกลยาเสพติดวิถีเพศยุคใหม่คุยได้ในโรงเรียนการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมพฤติกรรมบำบัดครอบครัวบำบัดน้ำใสไล่น้ำขุ่น 5. การส่งต่อโรงเรียนมีการส่งต่อ2วิธีคือการส่งต่อภายในโดยครูประจำชั้นเป็นผู้พิจารณาส่งต่อนักเรียนเช่น
นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพส่งต่องานฟื้นฟูสมรรถภาพงานอนามัยโรงเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวหน้าระดับหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารต่อไปส่วนการส่งต่อภายนอกได้ส่งต่อนักเรียนที่เห็นว่าต้องการได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต้องพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปยังหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคเครือข่ายของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการดำเนินงานจึงบรรลุดังที่ว่ารู้จักรักและเข้าใจห่วงใยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง